พรรคอนาคตใหม่สิ้นสุดลงแล้วผมในฐานะหัวหน้าพรรคผมขอโทษพี่น้องประชาชนทุกคนที่พวกเราทำตามสัญญาไม่ได้เราสัญญากับทุกท่านว่าเราจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของคสช.เราสัญญากับทุกท่านว่าเราจะร่วมกันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปีพ.ศ.2560เราสัญญากับทุกท่านที่จะปฏิรูปกองทัพสิ่งต่างๆเหล่านี้เราทำไม่ได้ตามสัญญานี่ไม่ใช่เวลาผมขอประกาศจัดตั้งคณะอนาคตใหม่ซึ่งเป็นที่รวมตัวกันของกลุ่มคนที่ต้องการสืบสานอุดมการณ์และแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่ขึ้นผมขอประกาศตั้งคณะอนาคตใหม่เพื่อทำงานการเมืองต่อกรณีจึงมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้ถูกร้องกระทำการฝ่าฝืนมาตรา72อันเป็นเหตุให้สั่งยุบพรรคผู้ถูกร้องตามที่ประกอบรับนูลว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560หมดหวังไหมก็ยังรู้สึกว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นบางอย่างเหมือนที่ได้ฟังไปว่าจริงๆมันก็หนูเชื่อว่ายังมีหลายคนที่ยังรู้สึกว่าเราสามารถที่จะบอกว่ายังเป็นจุดก้าวได้ต่อไปเหมือนกับผมและพี่น้องบนดอยเหมือนกับพี่น้องที่กรุงเทพเหมือนกับพี่น้องเพิ่นจากบนดอยถึงแม้แค่เพิ่นจะอยู่ที่ห่างไกลขอบคุณครับ